8สัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก 1. ลิงชิมแปนซีชิมแปนซีกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทางแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติโดยมีจ่าฝูงเป็นตัวผู้เพียงตัวเดียวหากินบนพื้นดินมากกว่าต้นไม้โดยหากินในเวลากลางวันซึ่งอาหารได้แก่ผลไม้และใบไม้ต่างๆชิมแปนซีมีเสียงร้องอย่างหลากหลายจากการศึกษาพบว่าร้องได้ถึง32แบบโดยถือเป็นภาษาสำหรับการสื่อสารระหว่างกันชิมแปนซีมีความจำดีมากมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความฉลาดกว่าอูรังอูตังและกอริลลาสถาบันวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นระบุว่าลูกชิมแปนซีมีความจำดีกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เสียอีกโดยลูกชิมแปนซีในช่วง3ปีแรกที่ก้นจะมีกระจุกขนสีขาวเป็นเครื่องหมายบอกถึงวุฒิภาวะที่ยังไม่สมบูรณ์หากทำอะไรผิดจะได้รับการละเว้นโทษจนกระทั่งถึงอายุเลย3ขวบจึงจะเริ่มเข้าสู่กฎเกณฑ์ในฝูงสองช้างสมองของช้างมีมวลมากกว่า5กิโลกรัมคิดเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีสติปัญญารวมไปถึงมีความเศร้าโศกการทำเสียงดนตรีศิลปะการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการเล่นการใช้อุปกรณ์สมองของช้างคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ในแง่ของโครงสร้างและความซับซ้อนสมองของช้างแสดงรูปแบบหมุนเวียนซึ่งมีความซับซ้อนกว่าและมีขดมวลมากกว่าหรือรอยพับสมองมากกว่ามนุษย์ไพรเมตหรือสัตว์กินเนื้อแต่ยังมีความซับซ้อนน้อยกว่าอันดับวานและโลมาแต่เปลือกสมองของช้างหนากว่าเปลือกสมองของอันดับวานและโลมา 3. หมูหมูเป็นสัตว์ที่ถูกบริโภคเนื้อมากอันดับต้นๆของโลกแต่พวกมันยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความฉลาดไม่แพ้สัตว์อื่นๆแต่โชคร้ายที่ไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความสามารถเท่าไหร่ธรรมชาติของหมูนอกจากกินจุยังเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงอีกด้วยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าหมูเข้าใจเงื่อนไขการทำงานของกระจกเงาโดยมันเข้าใจหลักการภาพสะท้อนในกระจกโดยใช้มองมุมตกกระทบที่มองเห็นเพื่อหาอาหารแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ยืนยันว่าหมูรู้จักตัวเองผ่านกระจกแบบลิงและโลมาหรือไม่ในปี1999มีงานศึกษาหนึ่งบอกว่าหมูสามารถเรียนรู้ตอบสนองกับคอมพิวเตอร์ได้คล้ายชิมแปนซีมันใช้จมูกดันลูกศรให้ไปสัมผัสกับวัตถุ3มิติในจอแสดงว่าหมูมีศักยภาพในการรับรู้รูปทรงต่างๆและรู้จักการควบคุมวัตถุจำลองในคอมพิวเตอร์ไปในทิศทางที่มันต้องการได้4. โลมาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเห็นใจผู้อื่นได้ไม่ได้มีแค่ในมนุษย์เพราะโลมาก็มีสิ่งนี้เหมือนกันในปี1954ณอ่าวฟลอริดายุคนั้นยังมีการจับสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติเพื่อจัดแสดงในอควาเรียมโดยการใช้ระเบิดไดนามิตใต้น้ำเพื่อให้เกิดช็อคเวฟทำให้สัตว์น้ำมึนงงจะได้จับได้ง่ายขึ้นโลมาปากขวดตัวหนึ่งถูกแรงอัดจากระเบิดจนหมดสติค่อยๆดิ่งลงและอาจทำให้มันจมน้ำตายแต่มีโลมาอีก2ตัวค่อยๆมาประคองโลมาที่บาดเจ็บให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อช่วยให้ได้รับอากาศหายใจซึ่งโลมาอีก2ตัวต้องยอมจมอยู่ใต้ผิวน้ำโดยไม่มีอากาศหายใจเพื่อดันโลมาที่บาดเจ็บไว้เมื่อโลมาตัวที่สลบได้สติโลมาทั้ง3ก็ว่ายหนีไปคนละทิศละทางพวกมันมีความรู้สึกนึกคิดที่ละเอียดอ่อนและไม่ได้คำนึงถึงการเอาชีวิตของตัวเองรอดตามสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวธรรมชาติไม่ได้ออกแบบให้สิ่งมีชีวิตแข่งขันกันเสมอไปมันมีพื้นที่ของความเมตตาอยู่เช่นกัน 5. วานอารมณ์ศิลปินไม่ใช่เอกลักษณ์เฉพาะในมนุษย์เพราะวานก็ร้องเพลงได้แถมเป็นนักรีมิกซ์เพลงที่ยอดเยี่ยมด้วยวานใช้เพลงในการสื่อสารเป็นหลักเป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ฝูงบทเพลงวานจึงมีเนื้อหาซับซ้อนอุดมไปด้วยความรู้สึกทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Queensland พบว่าพวกมันมีการเรียนรู้เพลงใหม่ๆเป็นท่อนๆคล้ายมนุษย์โดยเฉพาะวานหลังค่อมตัวผู้
มักจะร้องเพลงเดียวกันที่ซับซ้อนแต่ทำนองนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องคล้ายการรีมิกซ์หรือคัฟเวอร์ 6. สุนัขมนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันกับสุนัขมานับแสนปีมันจึงเป็นสหายที่รู้ใจที่สุดสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ที่ขึ้นชื่อว่าแสนรู้น่ารักสามารถจดจำคำสั่งได้มากถึง 1,000 คำสั่งและอาจเข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆเช่นสั่งให้ไปเอาของมาวางบนโต๊ะหรือสั่งให้เอาของมาให้เราและเอาไปคืนที่เดิมสุนัขมีพรสวรรค์ในการสื่อสารกับมนุษย์อย่างดีเยี่ยมมันพัฒนาโครงสร้างทางสังคมร่วมกันกับเรามาอย่างยาวนานซึ่งพบว่าสุนัขคาดเดาพฤติกรรมมนุษย์อยู่ตลอดเวลาโดยพยายามหาว่าเรามองไปยังจุดไหนชี้อะไรงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยอาริโซนานำโดยอีวานแมคลีนศึกษาพฤติกรรมสุนัขถึง552ตัวในการทำภารกิจหาของที่แอบซ่อนแม้สุนัขจะหาของไม่เก่งนักไม่เหมือนกับกลุ่มไพเมทที่รื้อเก่งแต่สุนัขใช้ตัวช่วยในการมองสายตามนุษย์ที่เป็นผู้แอบซ่อนเหมือนหาคำใบ้เล็กๆที่คาดว่ามนุษย์น่าจะรู้ว่าของชิ้นนั้นซ่อนไว้ที่ไหนหรือมองไปยังนิ้วมือที่ชี้อยู่7. ปลาหมึกยักษ์หมึกยักษ์และหมึกกระดองมีนิยามของสมองที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆราวกับหลุดมาจากต่างมิติเซลล์สมองของพวกมันไม่ได้กระจุกอยู่เพียงส่วนหัวแต่อยู่เกือบทั่วทั้งตัวของร่างกายหนวดแต่ละเส้นของหมึกมีเซลล์ประสาทราว3ใน5ของร่างกายทำให้หนวดหนึบๆแต่ละเส้นนั้นมีอิสระจากกันและสามารถแก้ไขปัญหาบางสถานการณ์โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งการของสมองส่วนกลางแม้คุณจะตัดหนวดของมันออกแต่หนวดเหล่านี้ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นชั่วโมงและยังคงจดจำลักษณะการเคลื่อนไหวขณะยึดติดกับร่างของตัวเองได้ดังนั้นคุณจึงไม่มีทางเห็นหนวดหมึกที่พันกันรุงรังสมองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายทำให้หมึกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนสีเพื่ออำพรางตัวให้เหมือนกับสาหร่ายทะเลหรือก้อนหินนักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยกอล์ฟศึกษาพฤติกรรมหมึกมาแรมปีจนพวกเขาพบว่าในแทงค์อควอเรียมขนาดใหญ่สัตว์จำพวกปลาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกจองจำในที่ผิดปกติของธรรมชาติแต่ไม่ใช่สำหรับหมึกพวกมันสามารถรู้ซึ้งถึงสัญญาณการถูกจองจำพวกมันจะออกสำรวจทุกตารางเซนติเมตรโดยใช้หนวดกวาดไปทั่วไปอุดรูช่องระบายน้ำหรือหมุนวาล์วต่างๆหมึกสามารถรับรู้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นจับจ้องมันอยู่มันจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งรอคอยให้พวกเขาเผลอหรืออยู่ในมุมอับสายตามีรายงานบ่อยครั้งว่าอควาเรียมหลายแห่งเกิดเหตุน้ำท่วมขังหรืออะไรวุ่นๆโดยมีหมึกยักษ์เป็นผู้ก่อคดีเสมอออีกานิกกี้เครตันศาสตราจารย์ผู้ศึกษาการเรียนรู้ของสัตว์พบพลังซ่อนเลนส์ของวงนกกาเขาลองให้กาเข้าทดสอบการแก้ไขปัญหาร่วมกับเด็กอายุ8ขวบซึ่งเป็นปริศนาขวดแก้วที่บรรจุน้ำไว้ภายในมีของรางวัลล่อใจอยู่ก้นขวดที่ไม่ว่าจะเอานิ้วคีบหรือใช้จะงอยปากจิกขึ้นมาก็ทำไม่ได้นกกาใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นในการไขปริศนามันคาบก้อนกรวดมาใส่ขวดจนกระทั่งน้ำที่อยู่ภายในเอ่อล้นดันของรางวัลขึ้นมาในระยะที่คาบถึงในขณะที่เด็กมนุษย์8ขวบไม่สามารถแก้ไขปัญหาเช่นนี้ได้เลย